สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่เลยครับปั้นหวานแคมป์กราวนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมาแคมปิ้งกันนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศลมรื่นมากๆเขาบอกที่นี่แบบว่ามีโซนที่แบบร่มทั้งวันด้วยแล้วก็มีโซนที่เป็นแบบดิบๆเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเลยบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับร้านนะฮะร้านใหญ่มากๆนี่บรรยากาศดีมากครับผมแต่ว่าวันนี้นะเราจะไม่ได้มากลางร้านเขียวๆแบบนี้วันนี้เราจะแบบฟิลดิบๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไหนครับผมนี่แต่เราไม่ได้มาเดินมานะฮะนี่เราขี่วันนี้มาไปเราไปดูกันว่าเราจะไปกลางตรงไหนฟิลหญ้าดีมากครับร้านใหญ่มากๆแล้วก็เจ้าของเป็นกันเองมากอันนี้พี่ต๋องเจ้าของครับผมพี่ต๋องสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วตรงที่เราจะกางเต็นท์กันฮะคือแบบว่าดิบๆเลยไผ่ล้วนๆนี่มะยูนครับผู้ร่วมทริปของเรานี่เดี๋ยวเราจะกางกันตรงนี้เลยก็เป็นฟิลแบบติดริมน้ำนะครับฟิลดีมากๆร่มทั้งวันนี่โอ้สวยว่ะดูชิลไหมบรรยากาศดีมากครับอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนี่แต่ดูฟิลที่เราจะกางกันตรงนี้เลยเห็นไหมบรรยากาศกำลังได้ตอนแรกนึกว่ามาแล้วต้องแบบนั่งรอแป๊บนึงเพราะอากาศจะร้อนนะเขาบอกว่าวันนี้อากาศดีพอดีก็เลยแบบว่าเดี๋ยวกางเต็นท์เลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้มีทำห้องอาหารกินนะครับผมผัดข้าวสักหน่อยเมื่อกี้แวะซื้อกับข้าวมาแล้วเดี๋ยวผัดข้าวเดี๋ยวเราจะเริ่มกางเต็นท์กันแล้วนะฮะไปเราไปกางเต็นท์กันเลยครับรู้ซิปได้เลยเนี่ยเห็นป่ะอากาศดีมากเลยว่ะไม่คิดว่าอากาศจะดีนะจริงใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ทำผัดกะหล่ำปีหมูสับใส่ไข่ด้วยไข่ด้วยลองดูลองดูลองดูแล้วไข่มีไหมเนี่ยมีไข่มาพร้อมแล้วไข่มาพร้อมแล้วไข่มาพร้อมเรียบร้อยก็ระหว่างเตรียมของเราคุยกันสักนิดไหมเอางี้พี่เข้ามาในวงการแคมป์ได้ไงดีวะถ้าเข้าจริงๆเลยนะถ้าเข้าจริงเลยคือเพื่อนชวนไปกางเต็นท์นี่แหละเฮ้ยที่แรกเหรอไอ้ที่แรกคือไปแล้วคือแบบไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยมีแต่เต็นท์แบบเต็นท์ดีดอ่ะเออเต็นท์ดีดหลังเดียวอะไรเงี้ยแล้วคือไปแล้วรู้สึกว่ามันชอบอ่ะมันชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยมันชอบฟิลอย่างงี้มันหลังจากนั้นกลับมาก็เลยแบบกูต้องแคมป์แล้วใช่หลังจากนั้นมาก็เลยเค้าเรียกว่าแบบถ้าคนเข้าแล้วออกยากนะเข้าแล้วออกยากทุกวันนี้ก็เลยอย่างที่เห็นติดแคมป์นี่นอร์ดิกนะฮะเต็นท์นอร์ดิกนะครับผมจริงๆเราก็เจอพี่มาร์คนี่แหละคลิปที่แล้วแล้วมั้งแล้วปกติเราแคมป์ด้วยกันบ่อยแล้ววันนี้ก็แบบว่ามานั่งคุยบ้างหมดไปเท่าไหร่ดีวะหมดเท่าไหร่อ่ะเป็นแสนนะก็เกือบนะของที่เราบางทีแบบตอนแรกเราซื้อมาแล้วแบบเอาซื้อแค่พอใช้อ่ะแต่จริงๆแล้วบางทีเรายอมเสียซื้อของดีๆแพงๆดีกว่าของที่แบบกูซื้อของดีไปเลยดีกว่าตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วของแคมป์เราซื้อมาเราขายง่ายด้วยนะราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่เขาเรียกว่าเสียตังค์ตอนเริ่มต้นเพราะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนแล้วอีกชอบอะไรอ่ะชอบอะไรในแคมปิ้งถ้าแบบความรู้สึกส่วนตัวนะบรรยากาศหนึ่งและบรรยากาศแล้วก็ชอบความที่ได้แบบมันได้ทำอะไรนึกออกไหมมันได้แบบทำนู่นทำนี่มันได้มีกิจกรรมอ่ะไม่ได้มีกิจกรรมใช่เหมือนเราได้ตั้งแบบตั้งแคมป์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างที่อยู่ของเราเองมันก็เหมือนอธิบายไม่ถูกก็เขาเหมือนเขาเรียกว่าพกบ้านมาด้วยเป็นฟิลนี้ใช่พกบ้านมาด้วยก็ใช่สิก็มันแพง
มีที่กางเต็นท์ที่แบบอยากจะไปที่สุดไหมจริงๆอะอยากไปกางบนพวกแบบภูเขาหรือดอยอะไรอย่างนี้นะแต่มันต้องเดินไงแล้วก็ต้องมีเต็นท์เล็กไงต้องซื้ออีกแล้วไงเห็นปะถ้าถามคำถามว่าแบบอยากไปกางไหนที่สุดก็อยากไปผิวนั้นเพราะวิวมันดีมีหลายที่ที่อยากไปนี่ไงเดี๋ยวพี่ต้องไปกับผมพี่ต้องไปกับผมแบบหลายๆที่มาผัดดีกว่าต้องไปเลยปกติผมนี่เป็นคนไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยพกของไว้เวลามาแคมป์จะมากับแบบรุ่นพี่อะไรอย่างนี้แหละเอาของคนอื่นยืมเขาอะไรอย่างนี้นี่แหละมาแคมป์มันต้องงี้มาแคมป์มันต้องฟิลแบบทำกับข้าวใช่ต้องได้ทำอะไรอย่างนี้ชิวๆวันนี้บอกให้เอากระทะมาให้กระทะแม่งจริงจังเลยผัดง่ายๆกินง่ายๆมาแคมปิ้งไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะใช่ไม่ได้แบบได้ผัดพวกผัดข้าวอย่างเงี้ยชิวๆผัดไปชิวไปเคยอยากลองมาสปริงบาร์มั้งไหมเมื่อกี้มีพี่ๆกลุ่มสปริงบาร์ใช่ไหมเราเจอแก๊งสปริงบาร์พอดีเขาก็มาแบบว่าเฮ้ยน้องต้องต้องใช้อันนี้นะอย่างงี้ราคามันโอเคถ้าพูดจริงแล้วมันคุ้มนะคุ้มมันกางง่ายดีไงแต่นอร์ดิกก็ดีเอาจริงๆอ่ะคือแบรนด์เต็นท์อ่ะมันดีทุกแบรนด์แหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะพอใจกับแบรนด์ไหนเราชอบแบรนด์ไหนอะไรอย่างงี้ดูในไทม์แลปส์หรืออะไรเงี้ยคอสกางสักเดียวเองนะสปริงบาร์คือหลักเท่ากันที่กางครึ่งๆเลยเฮ้ยมันอยู่ที่ฝีมือไว้น้องไม่หรอกสปริงบาร์มันกางง่ายแต่ว่ามันมีเต็นท์ทุกแบรนด์ดีหมดทุกแบรนด์นะแต่มันก็มีข้อเสียของแต่ละแบรนด์แต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียใช่ทุกเราถูกใจกับแบบไหนเราสบายใจกับแบบไหนมันก็โอเคอะถือว่าโอเคนะฟิลแบบว่าฟิลอย่างนี้บ้างนะเพราะปกติไปแคมป์แบบว่าเราก็ไปลานอย่างนี้เรามาเจอแคมป์อย่างนี้นะดิบๆอ่ะแล้วส่วนใหญ่เรามาวันธรรมดาไงมันก็โอเคถ้าคนไม่ชอบวุ่นวายก็แนะนำมาวันธรรมดานะถ้าหาเวลาได้อ่ะใช่ดีกว่านะเอาจริงมาแคมปิ้งแล้วเราต้องการความสงบไงไม่ต้องไปเจอคนเยอะเราทำกับข้าวกินกับคนที่เราไปด้วยเราแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคุยกันอะไรอย่างนี้เข้าแล้วออกยากของแคมปิ้งคนน่ารักทั้งนั้นเฮ้ยตอกไข่มือเดียวได้ป่ะเอ้าแต่ว่าทำกับข้าวอยู่บ้านทำกับข้าวดิแกตัวเบลเลอร์ฝั่งนี้ตุ๊กแกตัวเบลเลอร์เลยเฮียได้ยินเสียงไม่ได้เหรอตุ๊กแกมันทำไมวะแค่พูดถึงนี่ก็ไม่ไหวแล้วจริงตัดนิดเดียวเลยนะไม่ไหวไม่ได้ขนาดนั้นไม่กลัวสัตว์เลยเลยไม่มีกลัวเลยเลยไม่กลัวจริงเหรอไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงแค่หนึ่งที่แมลงสาบกลัวแมลงสาบโอ้ทั้งนั้นหนักมุ้ยนะไม่ได้ตัวใหญ่ไงแมงสาบมันกลัวอะไรแมงสาบไม่ได้เลยอ่ะแบบเห็นแล้วแบบคือถ้ามันมานะคือไม่อาบน้ำอ่ะแต่อาจารย์มาไอ้หนูเดี๋ยวเห็นไหมมาแคมปิ้งมันสนุกอย่างนี้เหมือนที่เขาบอกเมื่อก่อนนะแบบว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งชอบความสงบมันจริงอ่ะนี่ขนาดยังไม่แก่นะที่จะผัดนานหน่อยนะฮะเพราะว่าไฟมันเบาแล้วก็เราต้องการผักให้มันนิ่มๆแล้วก็มันล้วนๆเป็นคนกินง่ายๆฮะชอบกินผัดกะหล่ำปีผัดคะน้าอะไรอย่างงี้ที่บ้านก็จะซื้อแบบคะน้าซื้อกะหล่ำปีทิ้งไว้อะไรอย่างงี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยอร่อยจริงใส่ในกระทะก็ได้นะจะใส่จานเหรอจานก็ได้ไหมจะได้สวยๆหน่อยถ้ามากันเองแบบว่าไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนี้นะไม่มีจานหรอกครับผมเอาจริงมันง่ายต่อการล้างเหนื่อยกับการเก็บเต็นท์แล้วกูต้องมาล้างอีกมาชิมข้าวสวยสักหน่อยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไม่อร่อยให้ดีอ่ะมึงชิมเฮ้ยอันนี้ไม่หมูอร่อยจริงอร่อยไม่หิวอ่ะการที่คุณมาแคมปิ้งคุณก็สามารถเป็นคนที่ทำอาหารให้อร่อยได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ไปกินข้าวกันเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็นอนละดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็นอนดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็นอนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะฮะไม่ไหวแล้วหิวมากกางเต็นท์มาเหนื่อยไม่น่าเชื่อว่ะอร่อยไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผมThank you.
นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็ประมาณ 6:30 ที่ลานปันหวานแคมป์กราวนะฮะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆนะก็อย่างเมื่อคืนเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าพี่มะของเรานะฮะชอบแคมปิ้งได้ยังไงเข้าวงการได้ยังไงสำหรับผมนะฮะก็ผมชอบบรรยากาศการแคมปิ้งมันทำให้สมองโล่งรู้สึกว่าเราได้มาพักสมองจากการทำงานมันเกิดสิ่งที่ผมชอบก็เห็นไหมฮะดูสิบรรยากาศดีมากๆชิลมากๆที่นี่ดีนะครับปันหวานแคมปิ้งสวนผึ้งเป็นจังหวัดที่อากาศดีทั้งปีครับถ้าชอบกางเต็นท์อะไรแบบเนี้ยรับรองเลยที่สวนผึ้งเนี่ยบรรยากาศเขาดีทั้งปีเหมาะกับการกางเต็นท์เหมาะกับสายแคมป์อย่างเรานะครับผมก็โดยรวมถือว่าโอเคมากๆครับที่ปันหวานแคมป์กราวจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนผึ้งตามมาทำไมเนี่ยดูก็สำหรับใครนะครับที่ชอบไปพอดทำคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องของพอดด้วยนะครับช่องพอดสลันแชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าพอดจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ติดตามกันด้วยนะครับเจอกันครับ